สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องชาวไทยพาเกให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วชาวไทยพาเกอพยพเข้าไปในอาสัมในราวปีพ.ศ.2319ตั้งหลักแหล่งครั้งแรกก็อยู่ที่หนองเตาปัจจุบันก็อยู่ในเขตเมืองโลหิตช่วงนี้เองชาวไทยคำตี้ก็ได้อพยพตามมาต่อมาผู้ปกครองท้องถิ่นชื่อว่าสาดิยาโควาทราบว่ามีชาวไทยและกชินมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หนองเตาเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงส่งกองทหารมาเพื่อปราบปรามในปีพ.ศ.2340ชาวไทยพะเกและชาวไทยคำตี้จึงจัดตั้งกองกำลังเพื่อรับมือต่อมาเมื่อกษัตริย์ไทยหมได้รับทราบจากรายงานของสาดิยาโควาเรื่องจะปราบปรามคนไทยกลุ่มนี้พระองค์จึงสั่งให้หยุดการปราบปรามเพราะทราบว่าเป็นชนเผ่าไทยเหมือนกันสืบเชื้อสายร่วมสกุลมาตั้งแต่เจ้าเสือกาฟ้าจึงทรงต้อนรับอย่างดีและให้ชาวไทยพะเกไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เดซอยในปีพ.ศ.2341กษัตริย์พม่าเห็นว่าไทยอหมเกิดความวุ่นวายและอ่อนแอลงจึงยกทัพมารุกรานและสามารถยึดดินแดนมาอยู่ภายใต้การปกครองของตนได้พม่าทราบว่าชาวไทยพะเกเดิมก็อยู่ที่พม่าจึงสั่งให้มังคลาโปมาเกลี้ยกล่อมให้ชาวไทยพะเกกลับไปอยู่ที่โหกองตามเดิมใช้เวลาเกลี้ยกล่อม3ปีก็ไม่สำเร็จจึงกลับไปด้วยความผิดหวังกษัตริย์ไทยหมให้ชาวไทยพะเกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ที่โกกีลามุกไปอยู่ที่เมืองเดซอยใกล้กับเมืองยรหัตในปัจจุบันพ.ศ.2357พม่ายกกองทัพมารุกรานอาสัมอีกกองทัพของพม่าก็ได้บังคับให้ชาวไทยพะเกที่เดซอยกลับไปพม่ากลุ่มชาวไทยพะเกเหล่านี้เมื่อเดินทางมาถึงน้ำจิกใกล้ชายแดนอินเดียกับพม่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนขณะนั้นก็เป็นฤดูฝนตกหนักทั่วทั้งป่าแม่น้ำหลายสายคูหนองน้ำก็เต็มไปด้วยน้ำระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเชี่ยวเกิดน้ำหลากขวางกั้นทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ทหารพม่าก็ได้ทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ไทยพาเกกลุ่มนี้ก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่น้ำจิกชั่วคราวในช่วงเวลานั้นทหารอังกฤษก็ได้เข้ามาที่อาสัมและเข้ามาปกครองที่นี่ชาวไทยพาเกที่เคยผจญกับอุปสรรคนานาประการก็ได้รับความช่วยเหลือจากทหารอังกฤษและได้อพยพออกจากน้ำจิกมาที่เมืองมาการิต้าในปีพ.ศ. 2373สังคมไทยพะเกเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมกว่า 1,000 ครอบครัวบริเวณนี้เรียกว่าอิงทองชาวไทยพะเกก็ได้เริ่มแยกออกไปสร้างแหล่งที่อยู่ใหม่ไปจนถึงเมืองโปวัยเมืองโปวัยนี้ก็คือเมืองป่าหวายเมืองดิรกเมืองมะกุมและที่อื่นในแถบแม่น้ำบุริดีหิงหมู่บ้านของชาวไทยพะเกก็มีอยู่หลายหมู่บ้านคือบุพเกนิงคำพะแนงมานเมาหลงพะเกเมืองลางและหนองไหลปัจจุบันเมืองเหล่านี้ก็อยู่ในเมืองมาการิต้าในเมืองตินสุเกียก็มีการแสวงหาถิ่นที่อยู่ใหม่ไปเรื่อยๆเมื่อพวกเขาเดินทางต่อไปยังเมืองมอยดะโมนิบามาระดิกบอยมุกและจากูลในที่สุดก็มาถึงทิบลิงและอีกกลุ่มหนึ่งก็เคลื่อนไปตามแม่น้ำลองจงและใจโบจนกระทั่งถึงโนกาหัดต่อมาภายหลังก็ได้แยกออกมาตั้งหมู่บ้านติปัมพะเกและนหาระเตียบนเขื่อนแม่น้ำบุรีดีหิงในปีพ.ศ. 2393ปัจจุบันเรารู้จักกันดีคือหมู่บ้านนำพะเกจากการสำรวจเมื่อปีพ.ศ. 2551จำนวน9หมู่บ้านก็มีครอบครัวและประชากรดังนี้น้ำพะเก80ครอบครัว660คนติปัมพะเก29ครอบครัว210คนบอพะเก30ครอบครัว179คน
มารเมา10ครอบครัว69คนหลงพะเก20ครอบครัว113คนเมืองลาง5ครอบครัว30คนหนองไหล3ครอบครัว26คนนิงคำ17ครอบครัว113คนพะแนง22ครอบครัว26คนรวมทั้งหมด216ครอบครัวจำนวนคนรวม 1,426 คนต่อไปก็จะให้ดูวัดน้ำพระเกวัดน้ำพระเกก็เป็นวัดที่มีผู้คนเข้าไปชมมากหมู่บ้านน้ำพระเกก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ลองไปดูบรรยากาศในวัดและฟังเพลงไทยพระเกไปด้วยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังอีกในคราวต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
องลุยเฮ็ดอาเกียวเฮาโหเจอสถาสิเฮาในเฮ็ดคุ้มป้อยนั่งเก่าจะเธอไหนมาเป็นลัดเผาในพันปูกทาวาสาเธอไหนมาพอเป็นโกนเมียสู้ต่อเธอไหนเขานั้นศาสนากูจุกูจะเธอไหนมาเป็นลัดเผาปุกทาวาสาเฮาในมาปอเป็นกุนเมียดสู้ต่อเฮาในเขานั้นศาสนาเฮาในเขานั้นศาสนาเฮาในเขานั้นศาสนา